คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะบทบาทสตรีมีส่วนสำคัญในทุกเวทีค่ะรัฐบาลใช้โอกาสการประชุมเอเปกลงนามความร่วมมือยุทธศาสตร์ความร่วมมือเศรษฐกิจกับออสเตรเลียเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนหนุนความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งออสเตรเลียว่าด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นตัวแทนลงนามร่างบันทึกความเข้าใจในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเอเปกและการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกระหว่างวันที่16-19พฤศจิกายน2565ที่กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อช่วยสนับสนุนความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียความตกลงการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคค่ะอีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและพันธะกรณีระหว่างประเทศที่เป็นภาคีรวมทั้งให้ความสำคัญกับการเท่าเทียมนะคะรวมทั้งให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทของสตรีในระบบเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยยะสำคัญในทุกมิติค่ะโดยจะขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงเศรษฐกิจอย่างน้อย8สาขาคาดว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากบันทึกความเข้าใจฉบับนี้นะคะจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับออสเตรเลียที่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันอีกทั้งเป็นการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติกับแผนปฏิบัติการระหว่างไทยกับออสเตรเลียในด้านอื่นๆด้วยค่ะ